ืบเนื่องจากที่ผมได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อคุณศรีสุวรรณจรรยาเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยน่าจะเป็นเวลาประมาณ5เดือนกว่าแล้วผมเห็นว่าเป็นเวลาที่สมควรแล้วก็อยากทราบว่าความคืบหน้าคดีเนี่ยพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการอย่างไรไปบ้างซึ่งจากผลที่มาวันนี้เนี่ยก็ได้คำตอบที่ชัดเจนนะครับหลังจากที่ผมแจ้งความแล้วก็ให้รายละเอียดของข้อมูลแล้วก็ชี้เบาะแสเพื่อให้พนักงานสอบสวนเนี่ยได้ไปดำเนินการเรียกบุคคลซึ่งเป็นพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องผมทราบว่ามีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มาให้ข้อมูลแล้วก็พยานบุคคลซึ่งเป็นคนที่เป็นคนรู้เห็นการกระทํา 2-3 ปากรวมทั้งสิ้นแล้วก็เห็นว่าพนักงานเห็นว่าพนักงานสอบสวนแล้วก็พนักงานของกกต.เนี่ยเขาให้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือตอบมาว่าเรื่องร้องเรียนที่คุณศรีสุวรรณจรรยาร้องต่อกกต.เนี่ยนะครับได้ยุติเรื่องร้องเรียนไปแล้วนั่นหมายความว่าเรื่องที่ร้องเรียนของคุณศรีสุวรรณเนี่ยกรณีที่ผมมาร้องนะครับตกไปละแล้วก็เชื่อว่าเรื่องอื่นที่ร้องก็ตกด้วยนะครับการจะใช้สิทธิ์ใดๆเนี่ยผมยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายแต่การใช้สิทธิและเสรีภาพเนี่ยคุณต้องตรวจสอบข้อมูลและอย่าทำเพื่อดูเป็นการกลั่นแกล้งเขานะครับเพราะมันเป็นผลที่ผมดำเนินคดีอย่างคุณศรีสุวรรณซึ่งทราบว่าจากหนังสือเนี่ยคุณศรีสุวรรณได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้เองนะครับมาแบบเงียบๆครั้งนี้ไม่อยากเป็นข่าวผมก็แปลกใจว่ามันผิดปกติหรือเปล่า